ราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะแต่ช่วงนี้มีคุณลุงคุณผมนะถามว่าหรือว่าตามมาว่าเกี่ยวกับที่ไปรอดูการบวชโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตได้เฝ้ารอรับเสด็จนะคะอยู่ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังแล้วค่ะจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จออกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพนะคะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระราชวังดุสิตนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงกราบค่ะหลังจากนั้นจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรแล้วทรงกราบหลังจากนั้นจะทรงพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองพระบาทไปที่เตียงพระพิธีธรรมซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกและตะวันตกนะคะณมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมแล้วทรงคมนะคะหลังจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระพิธีธรรมได้สวดพระอภิธรรมเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบลงนะคะก็จะลงไปนั่งยังอาสน์สงฆ์เจ้าพนักงานราชพระภูษาโยงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระไตรและประทับพระราชอาสน์ที่เดิมค่ะพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเสด็จไปทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพหลังจากนั้นเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วเสด็จกลับพระที่นั่งอัมพรสถานค่ะนั่นก็เป็นกำหนดการนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระอภิธรรมศพพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเครื่องนมัสการนะคะบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่หน้าพระท่านนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบค่ะหลังจากนั้นนะคะส่งพระดำเนินมาอย่างที่เตียงพระพิธีธรรมซึ่งตั้งอยู่ที่ด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกนะคะเพื่อส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรมซึ่งในวันนี้นะคะได้นิมนต์พระจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดระฆังโคสิตารามมาเป็นผู้สวดพระอภิธรรมพระบรมศพค่ะOh.
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารขัตติยราชกุมารผู้ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นองค์รัชทายาทสืบราชสันตติวงศ์ทรงดำรงพระอิสริยยศในตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นพระองค์ที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเป็นสมเด็จพระยุพราชพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยตามกฎมณเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พุทธศักราช2467นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะมีพระนามเดิมว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ในชั้นต้นทรงเข้าศึกษาชั้นอนุบาลปีที่1ณพระที่นั่งอุดรโรงเรียนจิตรดาทรงศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จึงเสด็จไปทรงศึกษาต่อณประเทศอังกฤษในเดือนมกราคมพุทธศักราช2509ที่โรงเรียนคิงส์มีดเมืองซีฟอร์ดแคว้นซัสเซ็กซ์นะคะนอกต่อมาก็เดือนกันยายนปีเดียวกันได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ที่เมืองสตรีทแคว้นซอมเมอร์เซตค่ะต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารณประเทศออสเตรเลียหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องค่ะนิรุจฉันติเตสังอุปสัมโมสุขโพระสงฆ์สดับปกรณ์นะคะหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงเหล่าทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชโตสัพเพปูเรนโตสังกัปปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธาสัพเพติโยวิวัฒนันตุสัมภโรโควินาศตุมาเตภวันวันตรสิริสนิจจังวุฒฺฐาปจายิโนจตฺตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังโดยเราจะได้เห็นว่าพระพิธีธรรมนั้นจะมีพัดประจำของแต่ละรูปอยู่นะคะซึ่งพัดพระพิธีธรรมนั้นก็จะใช้ในการสวดในงานพิธีศพต่างๆค่ะจะมีสีด้ามมีสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการค่ะ
การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เป็นคืนที่3ต่อเนื่องนะคะเมื่อช่วงเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันนี้นะคะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายรายงานข้อราชการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยในยามที่บ้านเมืองกำลังอยู่ระหว่างช่วงเวลาทุกโศกพร้อมกันนั้นประชาชนหลายคนก็ประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนพระราชปรารภสำคัญก็คืออย่าให้ประชาชนเกิดความสับสนกังวลใจใดๆเกี่ยวกับราชการแผ่นดินหรือแม้แต่การสืบราชสันตติวงศ์นะคะมีพระราชบัญทูลว่าช่วงเวลานี้ทุกคนทุกฝ่ายแม้แต่พระองค์ท่านเองก็อยู่ระหว่างความเศร้าโศกโทมนัสอาลัยจึงอยากจะให้บรรเทาความวิปโยคอาตูนี้ไปได้บ้างก่อนอย่าให้ความรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลงใดๆภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปทุกคนควรใช้เวลานี้รักษาความทรงจำอันงดงามของเหตุการณ์70ปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นพระราชบัญทูลพระราชดำรัสเมื่อคืนนี้นะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ส่งพระดำเนินไปส่งกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพแล้วนะคะก็ได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานค่ะบัดนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณคุณพลอยพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนซึ่งทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในคืนที่3คืนนี้ค่ะ